ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงคำสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตรวมไปถึงเฟซบุ๊กค่ะธรรมวลีสีแช่มตรงนี้ก็จัดเป็นรายการสดทุกวันนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะสวัสดีท่านญาติธรรมทุกท่านที่กำลังติดตามตอนนี้ก็มีผู้ที่ร่วมติดตามสดอยู่ข้างหน้างานด้วยนะคะมีคุณเจษดากับน้องเซนนะคะก็ต้องขอสวัสดีค่ะนะคะก็นานๆก็จะมีผู้ที่มาร่วมฟังอยู่ด้วยเมื่อวานค่ะท่านญาติธรรมก็เป็นวันจักรีเป็นวันที่เรียกว่าเป็นวันสำคัญของชาติซึ่งหลายๆคนก็ให้ความสำคัญเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็ดูที่วัดโพวัดโพเองก็จัดปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่9แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์จริงๆแล้วเนี่ยเราในฐานะที่เป็นประสงค์นิกรชาวไทยเนี่ยการรำลึกนึกถึงผู้ที่เป็นใหญ่เป็นผู้ที่มีบารมีคุ้มให้พวกเราเนี่ยอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขมาตลอดเนี่ยการนึกถึงตรงเนี้ยมันก็เป็นบุญบางทีเนี่ยเรามองคำว่าบุญเนี่ยเป็นการใส่บาตรมองว่าบุญเนี่ยเป็นการสร้างนู่นสร้างนี่อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วชื่อบุญเนี่ยก็คือชื่อของการทำใจให้มันเป็นกุศลอันดับแรกเลยเนี่ยเมื่อวันนี้เนี่ยโชคดีอย่างนึงที่ว่ามีญาติธรรมเนี่ยมากันหลายท่านมากนะคะมีทั้งพี่เลเองเนี่ยเจ้าภาพสร้างพระเมื่อวานนะคะแล้วก็เป็นเจ้าภาพไฟโซลาร์เซลล์เป็นทางของวัดด้วยแล้วก็ทำกิจกรรมกันปฏิบัติธรรมด้วยหลายๆอย่างเลยค่ะที่ทำด้วยกันมาเนี่ยก็เลยมีหลานสาวมาด้วยชื่อน้องโค้ดนะคะมาก็อยากจะให้หลานสาวเนี่ยได้ฟังธรรมะบ้างในการเข้ามาในวัดเพราะก็ยังอายุยังน้อยอยู่ยังเรียนมัธยมอยู่ก็เลยได้มีโอกาสคุยหลายอย่างก็ทำให้เรามองเห็นมุมมองต่างๆที่เด็กๆเนี่ยเขามีต่อกันแล้วก็สนใจในการปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกันก็เห็นปัญหาต่างๆของครอบครัวเองที่เห็นเด็กๆเนี่ยสนใจธรรมะก็บางทีพ่อแม่เองเนี่ยก็จะมีความกังวลนิดนึงว่าลูกเนี่ยสนใจธรรมะเหมือนกับพ่อแม่ที่สามเณรพระก็ดูร้อนทุกวันเนี่ยบางคนเนี่ยลูกบวชเนนเนี่ยกลัวลูกว่าลูกบวชเนนไปแล้วเนี่ยจะบวชแล้วไม่ยอมมาเลี้ยงดูพ่อแม่บางทีพ่อแม่บางคนก็คิดอย่างนั้นแต่ความจริงเนี่ยก็เลยบอกกับผู้ปกครองทุกท่านรวมถึงท่านที่ทำที่เราติดตามรับฟังอยู่ในวันเมื่อวานเนี่ยวันที่6จากกรีเนี่ยปกติเนี่ยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านธรรมชาติที่วังน้ำเขียวเนี่ยก็จัดบวชทุกปีเหมือนกันนะคะดำริจุดเริ่มต้นก็เพื่อที่จะเป็นพระถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันการบวชเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่การสละออกจากเรือนที่เป็นการสละออกจากเรือนทั้งหมดฟังแล้วงงไหมคะคือการออกบวชเนี่ยมันคือการสละตัวเองเนี่ยออกจากการใช้ชีวิตทางโลกเข้าไปสู่ทางธรรมแต่เมื่อคนที่บวชแล้วเนี่ยพัฒนาตัวเองได้แล้วเนี่ยคนที่โชคดีที่สุดก็คือคนที่มีลูกมีหลานที่พัฒนาจิตใจแล้วลองไปดูเลยค่ะว่าพ่อแม่ของคนที่เป็นแม่ชีเป็นพระที่ท่านปฏิบัติแล้วเนี่ยไม่เคยมีใครทิ้งพ่อทิ้งแม่ไม่มีสักคนหนึ่งที่ทิ้งพ่อทิ้งแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเมื่อออกบวชแล้วเนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเองเนี่ยพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเมื่อตอนที่พระองค์เนี่ยจะทรงออกบวชเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะเองพระนางมหาประชาบดีโคตมีเองหรือแม้กระทั่งพระนางพิมพายโสธราเองก็ทุกข์กังวลว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยได้ออกบวชไปแล้วเหมือนกับทิ้งซึ่งคนในปัจจุบันก็คิดเหมือนกันในตอนในขณะนั้นนะคะว่าคนที่ออกบวชเนี่ยคือทิ้งที่รู้สึกว่าถูกทิ้งเนี่ยเพราะว่าตัณหาของเราต่างหาก
สวัสดีค่ะคุณตุ้ยตัณหาของเราต่างหากที่มันมีความห่วงหาอาทรมันรับความพัดภาคความคุ้นเคยไม่ได้มันทำให้เราเป็นทุกข์แต่เราจริงๆแล้วเนี่ยความทุกข์เกิดขึ้นจากความพัดภาคเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักที่เรามีต่อผู้อื่นแต่ความทุกข์อันนี้มันเกิดจากความรักที่เรามีกับตัวเองเพราะเราเนี่ยรักตัวเราเองเราจึงไม่อยากให้คนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยจากเราไปแต่ถ้าเกิดเรารักคนอื่นจริงๆเนี่ยโดยธรรมชาติของความเมตตาเนี่ยคำว่าความเมตตาเนี่ยแปลว่าความปรารถนาดีปรารถนาดีก็คือทำให้คนอื่นมีความสุขถ้าเกิดคนที่เรารักต้องการความสุขแบบไหนต้องบอกว่าต้องเป็นกุศลนะคะดีๆถึงจะต้องพัดภาคถึงจะต้องเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยถึงจะต้องสูญเสียต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยความรักหรือความเมตตาเนี่ยมันจะเสียสละมันจะต้องทำให้คนที่เรารักเนี่ยได้พบกับความสุขแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะไม่ยอมใจโดยธรรมชาติของใจเนี่ยมันจะไม่ยอมมันจะทุกข์พอมันทุกข์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมองว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยทิ้งบ้านทิ้งช่องทิ้งสามีทิ้งภรรยาแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเองเนี่ยเราต้องดูกันยาวๆค่ะเราจะดูกันแค่สถานการณ์สั้นๆพระพุทธเจ้าเองเนี่ยออกจากวังไปก็จริงออกจากวังไปแสวงโมกขธรรมคือความสุขที่มันสูงสุดแล้วสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนนึกไม่ออกแล้วก็ลืมไปว่าอย่าลืมนะคะว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเป็นพระโพธิสัตว์ค่ะในความหวังสูงสุดมาตลอด4อสงไขยกับอีกแสนกับเนี่ยตอนที่ไปเกิดอยู่บนชั้นดุสิตก่อนที่จะมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาก็คืออยากที่จะให้ผู้ที่พระองค์เจอเนี่ยได้รับความสุขการที่จะมาอยู่ในพระราชวังแล้วมอบความสุขให้ในฐานะที่จะเป็นข้าวของเงินทองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันยังเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนกินเดี๋ยวมันก็หายอิ่ม อิ่มหิวแล้วก็ต้องกินใหม่ไม่ว่าเราจะให้อะไรใครไปบนโลกใบนี้เนี่ยความสุขมันสั้นไงถึงเราจะให้ได้เยอะเท่าไหร่แต่ความสุขมันก็มีวันจบอะแต่ความสุขของพระนิพพานเนี่ยคือความที่ไม่มีกิเลสเนี่ยถ้าเกิดใครให้ได้เนี่ยให้แนวทางให้ความรู้ได้เนี่ยมันเป็นความสุขที่ยั่งยืนพระพุทธองค์จึงออกไปหาแสวงหาโมกขธรรมในระหว่างที่การแสวงหาโมกขธรรมต้องบอกว่าความไม่เข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อเราเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเองหรือเจ้าชายสิทธัตถะเองเนี่ยต้องใช้ความอดทนต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนรอบข้างสูงมากอย่างวันนี้เนี่ยคุยกับน้องๆคุยกับเด็กคุยกับน้องโค้ชซึ่งยังเป็นเด็กมัธยมอยู่ก็เลยคุยกันว่าบางทีเนี่ยคนไม่เข้าใจเราในการที่เราสร้างบารมีต่างๆเนี่ยเราเองเนี่ยมาถึงจุดๆนึงนะวันนี้อาจจะยังไม่มีใครมาวุ่นวายกับเรามากแต่ถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยวันที่เราประสบความสำเร็จในชีวิตถึงเราจะไม่อยากจะวุ่นวายกับใครแต่คนก็จะต้องเข้ามาหาเราเราปฏิเสธไม่ได้ความดีเนี่ยเมื่อมันถึงจุดๆนึงแล้วมันจะมีชื่อเสียงพอมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยมันจะมีทั้งชื่อเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากคนยอมรับค่ะคนยอมรับก็เยอะแล้วในเวลาเดียวกันคนที่อิจฉาก็มีวันนั้นเนี่ยบารมีมันจะเพิ่มขึ้นตอนที่เราสามารถจัดการกับหัวใจของเราได้ต่อสิ่งที่มากระทบเราจะบอกว่าเราไม่ยุ่งกับใครมันไม่ได้ละถ้าวันนึงเนี่ยเราต้องการความสำเร็จเนี่ยมันปฏิเสธชื่อเสียงไม่ได้มันถึงอาจจะไม่ได้เป็นชื่อเสียงที่โด่งดังแต่มันก็เป็นการยอมรับในสังคมที่เราอยู่อ่ะมันก็คือชื่อเสียงนั่นแหละมันคืออำนาจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากยุ่งกับใครเลยเราต้องไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องยุ่งอ่ะถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยการที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะถึงจุดหมายเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยวันที่ออกจากพระราชวังจนถึงวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยใช้เวลา6ปี
ช้เวลา6ปีเลยในเวลา6ปีที่พระองค์ทรงแสวงหาโมกขธรรมแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมีใครเคยคิดบ้างไหมว่าคนที่ยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีใครมาชื่นชมนะเสียงแซงซ้อนเสียงที่คนพูดว่าเจ้าชายหนีออกบวชเจ้าชายออกจากพระราชวังเจ้าชายทิ้งพระมเหสีเจ้าชายทิ้งพ่อทิ้งแม่คนประณามแบบเนี้ยมันเยอะอยู่แล้วคนส่วนใหญ่จะโฟกัสไปตรงที่ตรัสรู้แล้วประกาศศาสนาแต่คนไม่รู้เลยว่ากว่าที่จะตรัสรู้เนี่ยมันต้องต่อสู้กับความไม่เข้าใจของคนเนี่ยในการทวนกระแสของโลกเนี่ยมากขนาดไหนเราเองเหมือนกันเราอยู่ในโลกใบนี้บางทีเราต้องการทวนกระแสของโลกเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีคนไม่เข้าใจเราดูเจ้าชายสิทธัตถะอยู่กับการทวนกระแสของโลกยังไงเราก็ต้องทำแบบนั้นเพราะพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้เดินนำหน้าไปแล้วเราก็ต้องเป็นผู้ที่เดินตามบางทีเนี่ยอาจจะมีคนไม่เข้าใจเราอะบนเส้นทางของความไม่เข้าใจเนี่ยเราต้องต่อสู้เยอะมากเราจะเห็นว่าพอถึงจุดๆนึงแล้วเนี่ยคนทำความดีเนี่ยเอาอย่างตัวอย่างง่ายๆอะค่ะแต่ปกติเนี่ยการขายของ MLM ต่างๆเนี่ยหรือการขายประกันต่างๆเนี่ยเขาจะต้องมีคนที่เป็นโค้ชอะโค้ชก็คือคนที่มีประสบการณ์มาเล่าเรื่องราวต่างๆของตัวเองเนี่ยให้คนอื่นฟังจะได้ทำตามขออนุญาตเป็นโค้ชแล้วกันในการทำความดีบางอย่างที่ตัวเองประสบมาล่วงหน้าก่อนที่จะมีคนยอมรับและสนับสนุนนะทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณทุกๆท่านที่สนับสนุนในการทำความดีทำให้เราเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำที่ได้พูดไปว่าเมื่อก่อนเนี่ยรายได้เองอะไรเองเนี่ยตอนที่อยู่กรุงเทพเนี่ยก็มีเพียงพอที่จะทำบุญให้กับตัวเองได้ทุกอย่างเลยแต่ก็ด้วยความที่มีบุญเนี่ยเราก็ทำของเราจนกลายเป็นคนเห็นถึงว่าสิ่งที่เราทำพอเราไม่มีขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็มีคนมาช่วยให้เราทำต่อได้เช่นการเปิดโรงทานการเลี้ยงดูเลี้ยงนี่ก็มีคนสนับสนุนอยู่เป็นประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณฟางบงกตไม่ว่าจะเป็นพี่หน่อยไม่ว่าจะเป็นพี่ทิมอันนี้ก็คือคนที่ช่วยประจำเลยค่ะบางทีก็โพสต์บ้างไม่ได้โพสต์บ้างก็ต้องขออภัยนะคะก็ช่วยเป็นประจำก็ทำให้เราเนี่ยได้เดินหน้าต่ออันนี้คือตอนที่มันประสบความสำเร็จแล้วในระดับนึงก่อนล่วงหน้านั้นค่ะที่อยากจะเล่าไม่มีใครสนับสนุนต้องใช้ทุนส่วนตัวต้องอดค่ะเอาสมัยเป็นวัยรุ่นเลยเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยด้วยความที่คนเป็นสาวๆเนี่ยมันก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าดีๆอยากจะซื้อเครื่องสำอางดีๆอะไรต่างๆเพราะเราไม่ได้เป็นคนอยู่วัดเราไม่ใช่นักบวชแต่เราก็อยากจะทำบุญต้องเลือกนะคะระหว่างเสื้อผ้าดีๆกับของที่จะทำบุญคุณต้องตัดใจอ่ะจากของที่คุณจะต้องใช้คนอื่นเขาใช้ของดีๆกันก็อยากใช้อย่างเขาแต่เราก็แบบเฮ้ยเราอยากจะทำบุญมากกว่าเราต้องตัดใจอ่ะเดินผ่านเดินเป็นคนกรุงเทพอะค่ะเพราะฉะนั้นเดินไปในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเสื้อบางตัวเนี่ยมองจนมันหายไปเลยนะ มองจนมันหายไปมองแล้วอยากซื้อแต่ว่าเอาเงินไปทำบุญดีกว่าจนมันหายไปแล้วเออโล่งคนอื่นเอาไปสักทีนึงจะได้ไม่ต้องเป็นทุกข์อีก เพราะว่าซื้อของซื้ออะไรเนี่ยมันต้องไปห้างเดิมไงเพราะเราคนกรุงเทพปกติเราจะซื้อของที่ห้างกันอยู่แล้วมองมันอยู่นั่นแหละจนมันแบบเอ้ยมันจนมันหายไปเพราะฉะนั้นเส้นทางของการสร้างความดีเนี่ยบางคนเนี่ยมองว่าเอ้ยคนนั้นคนนี้สนับสนุนอาจารย์ธรรมวรีเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่เขาไม่รู้หรอกว่าก่อนที่จะมีคนสนับสนุนคนที่ยังไม่เชื่อถือเราเลยเนี่ยเราต้องอยู่แบบโดดเดี่ยวนึกถึงพุทธเจ้าที่ออกมาจากวังแล้วโดนคำพูดของคนมากมายที่ไม่เข้าใจอ่ะแต่มันต้องมั่นคงต่อจุดหมายอ่ะตัวเองก็มันอยู่อย่างโดดเดี่ยวนะคะเราไม่ได้อยู่อย่างที่เรามีคนสนับสนุนเราต้องต่อสู้มาจนคนเห็นว่าเราเนี่ยทำจริงจนคนเห็นค่ะว่าทำจริงเนี่ยมันถึงจะเริ่มมีคนสนับสนุนขึ้นมาพอวันเริ่มมีคนสนับสนุนเริ่มรู้สึกทำง่ายขึ้นแล้วแต่วันก่อนที่จะถึงวันที่คนสนับสนุนเนี่ยคุณเด็ดเดี่ยวพอหรือเปล่าบางคนอ่อนไหวคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นพอเราบอกว่าอย่าไปสนใจเขาก็จะบอกว่าเอ้ยอาจารย์ก็ทำได้นี่ก็คนสนับสนุนอาจารย์เยอะแยะแล้วคุณเคยเห็นตอนที่เราโดดเดี่ยวหรือเปล่าล่ะตอนที่เราไม่มีแม้กระทั่งพ่อแม่ที่เข้าใจอ่ะไปทำไมไปทำอะไรไปเยอะไปหรือเปล่านะคะป๋าเนี่ยค่ะเป็นคนที่ชอบให้ลูกเป็นนักเลงนักเลง
ชอบให้ลูกแบบดูดีดูมั่นใจในตัวเองแต่ว่าเป็นทางโลกนะอยากให้ลูกเป็นนักเลงเป็นลูกแบบเป็นผู้หญิงมั่นใจแบบทางโลกค่ะไม่ได้อยากให้ลูกมาเป็นเข้าวัดเข้าวาแบบนี้ขนาดนั้นทําบุญได้แต่ไปปฏิบัติธรรมแต่ชุดขาวแบบเนี้ยป๋ามองว่ามันไม่ใช่วัยที่จะต้องเข้าวัดเนี่ยป๋าบอกว่ามันจะต้องแก่แล้วค่อยเข้าวัดเราก็เลยบอกว่าป๋าเข้าใจผิดมันต้องเข้าตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าเข้าตอนแก่แล้วมันไม่ได้ใช้แต่ถ้าเกิดเข้าตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันจะได้เอาไปใช้กับสังคมไปใช้กับคนส่วนรวมแต่แกก็ไม่เข้าใจตอนนั้นนะคะตอนที่คุยกันสมัยที่ตัวเองยังอายุน้อยๆอยู่20อะไรเงี้ยป๋าก็ไม่เข้าใจอยากจะบวชชีพรามตั้งแต่อยู่ป.6อ่ะนะก็ไม่ได้รับการสนับสนุนพอตอนหลังเนี่ยเข้าเยอะจัดๆเข้าสักประมาณอายุ23 24เนี่ยเข้าวัดเยอะมากเข้าวัดเยอะเกินจนพ่อแม่กลัวว่าเดี๋ยวแก่ไปแล้วเนี่ยเราจะไปบวชชีเราจะไปเข้าวัดแล้วจะไม่มีคนดูแลเข้าใจอ่ะค่ะอันนี้ก็อยากให้เราทำงานให้เต็มที่พ่อก็เรียกมาคุยเลยค่ะบอกว่าพ่อมีเรื่องจะคุยด้วยตอนนั้นที่กรุงเทพก็นั่งกินข้าวอยู่นั่งคุยกับพ่อแกก็เริ่มต้นเลยนะเปิดงานคุยคงอัดอั้นมานานเพราะว่าเราก็แบบว่าเราก็มีความสุขของเราอะไรเงี้ยในการทำนู่นทำนี่พ่อก็เรียกมาคุยพ่อก็บอกว่าการทำบุญเนี่ยพ่อเห็นด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีพ่อก็ชอบทำบุญแต่พ่อว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันมากเกินไปโดยวัยเราเนี่ยเรายังไม่ต้องไปอยู่วัดหรอกเราแค่ทำทานอย่างเดียวเนี่ยก็พอแล้วเราก็เลยบอกมันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องของคนแก่แต่มันเป็นเรื่องของคนที่พัฒนาตัวเองทีนี้ด้วยความที่ว่าแกก็บอกว่าเนี่ยคนที่ทำบุญแบบเนี้ยคนที่เข้าวัดแบบเนี้ยคือคนที่ไม่มีที่ไปคนไม่มีที่ไปให้หยุดแล้วก็ให้กลับมาทำตัวปกติไอ้เราก็คิดในใจว่าเฮ้ยถ้าเราเถียงไปมากๆเนี่ยพระอาจารย์หรือหลวงพ่อที่สอนเราเนี่ยก็จะเสียไปด้วยก็พอมีสติอะตอนนั้นกินข้าวไปก็โดนว่าเยอะเหมือนกันตอนนั้นจำได้เลยว่าคับแค้นใจมากแต่ไม่พูดอะค่ะมันอึดอัดน้ำตาเนี่ยนะคะมันไหลลงมาเนี่ยลงบนข้าวแต่จะเดินหนีก็รู้สึกว่าเดี๋ยวจะทำเป็นมารยาทที่ไม่ดีอะกับพ่อแม่ต้องกินข้าวให้หมดแต่กับข้าวข้างหน้าเนี่ยไม่ตักเลยนะคะมันไม่มีอารมณ์กินข้าวเลยอะไม่ตักกับข้าวเลยกินข้าวเปล่าๆอะน้ำตาก็ร่วงไปกินข้าวเปล่าๆจนข้าวมันหมดจานเลยได้เลิกกินได้รีบไปจำอารมณ์ทุกวันนี้ยังจำความรู้สึกตรงนั้นได้เลยอึดอัดมากแต่มันก็ยังคิดอยู่เอ๊ะเราเข้าวัดยังไงทำไมเราเข้าวัดแล้วเรายังอึดอัดอยู่คนเข้าวัดมันต้องมีความสุขดิมาถูกทางหรือมาไม่ถูกทางแต่ก็ไม่ได้ท้อนะคะเพราะมั่นใจคือไอ้ความศรัทธาเนี่ยที่มันมีต่อพุทธศาสนาเนี่ยมันหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่มันถึงยังไม่เห็นไปอุโมงค์เลยอะไม่เห็นแสงสว่างเลยค่ะแต่มันก็ยังมั่นใจว่าพุทธศาสนาต้องสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์แต่เราไม่รู้ทางอ่ะแต่เรามั่นใจว่าเรายังไม่ถูกทางเฉยๆก็พยายามที่จะหาทาง ก็พยายามอ่านหนังสือพยายามศึกษาเส้นทางต่างๆเพื่อที่จะให้มันถูกทางอ่ะก็ลองผิดลองถูกตัวเองเป็นคนที่มีบุญน้อยมากค่ะคือคนที่มีบุญมากเนี่ยเขาจะเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็แนะนำแล้วก็ได้ถ้าบุญเก่าเยอะๆนะคะแต่ตัวเองเป็นคนที่มีบุญเก่าน้อยมากคือผิดเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเล่นการพนันที่เขาต้องเลือกช่องอะช่องที่จะเดินอะมีทั้งหมด10ช่องเนี่ยจะมีช่องที่ถูกช่องนึงเนี่ยถึงจะเดินถูกเนี่ยตัวเองเลือกผิดมาตลอดทั้ง9ช่องก่อนนะคะถึงจนช่องสุดท้ายแล้วถึงจะรู้ว่าไอ้ช่องเดียวมันถูกคือมันไม่ได้เป็นคนที่โชคดีแบบเลือกท่องแรกปุ๊บก็ถูกปั๊บเลยไม่ใช่เดินผิดมาทุกทางเลยอันนั้นก็ไม่ใช่อันนี้ทำไมปฏิบัติทำไปแล้วมันหาความสุขไม่ได้ทุกครั้งที่ทำความดีเนี่ยจะเช็คหัวใจตัวเองเป็นคนชอบเรื่องจิตวิทยาก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็คุยเรื่องจิตวิทยากับพี่เลมาอยู่เป็นคนที่ชอบเรียนจิตวิทยา
ทำยังไงชีวิตมันถึงจะดีทำยังไงคนคนนี้ถึงชอบแบบนี้มันจิตวิทยาที่เราไปศึกษานะน่าจะลึกไม่พอไม่ใช่วิชาเขาไม่ดีนะคะเราเนี่ยแหละเข้าใจลึกไม่พอแต่พออ่านไปอ่านมามันโดนดูดเข้ามาในพุทธศาสนามันโดนดูดเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเอาวิชาพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องของจิตโดยตรงเลยแต่คนเข้าวัดส่วนใหญ่เนี่ยกลับไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องจิตแม้กระทั่งการปฏิบัติเองเนี่ยการดูท้องพองท้องยุบการเดินดูเท้าดูอะไรเนี่ยมันฝึกจิตของเราเนี่ยให้มันอยู่กับปัจจุบันมันฝึกจิตของเราแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ปฏิบัติเองเนี่ยก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าเราเนี่ยเข้าวัดเพื่ออะไรเมื่อวานวันจักรีค่ะสิ่งที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าจะมอบให้กับคนที่มาเจอกับเราได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือความเข้าใจพุทธศาสนาว่าเรามาวัดเพื่ออะไรมีเมื่อสักครู่นี้ก็คุยกันเรื่องของการไปสอนที่มหาวิทยาลัยบอกอาจารย์ทำไมอาจารย์ไม่ไปสอนที่มหาวิทยาลัยหรืออะไรอย่างเงี้ยคุยกันบอกว่าเนี่ยหนูทุกวันเนี้ยก็ได้รับโอกาสจากมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่ชอบที่สุดคือการสอนธรรมะอยู่ในวัดมากกว่าเพราะว่าการสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างที่เราไปที่มหาจุฬาอย่างเงี้ยค่ะผู้ที่มาเรียนเนี่ยอย่างพี่เลเนี่ยพี่เลกับพี่แอนเนี่ยจบปวน.คือประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนารุ่นที่1พี่เอพี่เลพี่แอนพี่แอนที่มาเป็นเจ้าภาพเนี่ยค่ะก็จบเราก็เลยบอกว่าที่เราสอนเนี่ยเราสอนครูที่จะไปสอนวิปัสสนาอีกทีนึงมันเป็นวิชาคล้ายๆครุศาสตร์อะค่ะที่จะไปสอนภาวนาอีกทีนึงมันเป็นวิชาที่ดีนะทำให้มันกว้างไปแต่จริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับวิชาแพทย์อะค่ะวิชาแพทย์เนี่ยมันมีทั้งอาจารย์แพทย์กับแพทย์เองตัวเองไม่ได้อยากเป็นอาจารย์สอนแพทย์แต่ตัวเองอยากจะเป็นแพทย์เท่านั้นไม่ได้ฝันถึงขนาดจะเป็นอาจารย์สอนแพทย์อยากจะเป็นอาจารย์แพทย์เพราะอยากจะรักษาคนด้วยตัวเองมากกว่ามีความรู้สึกว่าการที่เรารักษาโดยตรงแล้วเนี่ยคนหายจากเราโดยตรงเนี่ยเรารู้สึกว่าเราได้บุญกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังไม่มีความสามารถในการสอนคนที่สอนอีกทีนึงเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราสอนไม่เป็นเนี่ยสมมุติว่าคนที่เราสอนไปเป็นอาจารย์แล้วเขาไม่สามารถสอนให้คนอื่นได้รับความรู้ได้จริงๆเราถ่ายทอดไม่เป็นก็ถือว่าเราล้มเหลวอะค่ะสู้เราทำตรงเนี้ยเราสอนของเราเองเลยเรามาปฏิบัติเองเลยเนี่ยมันอย่างน้อยๆเนี่ยทั้งชีวิตของเราเนี่ยมันก็ต้องได้คนที่ได้ประโยชน์จากเราบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเป็นอาจารย์สอนอาจารย์อีกทีนึงสมมตินะคะถ้าเกิดเราไม่มีความสามารถในการสอนอาจารย์อีกทีนึงคนที่สื่อสารจากเราไปทำต่อจากเราไม่ได้น่ะนั่นคือผลมันไม่ได้เลยนะมันได้แค่ตรงที่เป็นวิทยาทานเท่านั้นอานิสงส์มันไม่เท่ากันสำหรับตัวเองมองแบบนั้นก็เลยคิดว่าเราคงไม่พร้อมขนาดนั้นถ้าจะให้ไปเป็นอาจารย์พิเศษสอนเป็นชั่วโมงอย่างที่ผ่านมาเนี่ยก็ยินดีเลยค่ะเพราะสามารถที่จะเอาประสบการณ์เนี่ยไปพูดได้แต่ถ้าเกิดว่าจะให้สอนแบบประจำเลยเนี่ยตัวเองคิดว่าความสามารถยังไม่ถึงด้วยนะครับไม่สามารถสอนให้คนเข้าใจอีกทีนึงได้มันเหมือนกับพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสามารถที่จะสอนคนให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถไปสอนให้คนอื่นเนี่ยหายได้จริงๆอันนั้นมันต้องมีความสามารถอีกระดับนึงแต่ถ้าเกิดเป็นเพียงแค่รูปแบบในการสอนเฉยๆเนี่ยคงไม่ทำเพราะว่าชีวิตนี้เกิดมาเนี่ยต้องบอกว่าตอนเนี้ยอายุเนี่ยก็50กว่าละแล้วอีกไม่กี่ปีเนี่ยร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโรคค่ะเราไม่รู้เลยว่าโรคอะไรจะเกิดขึ้นมากับเราบ้างคนที่สนิทกันคนดีๆค่ะขนาดคนมีธรรมะเนี่ยอย่างต้องขอพูดถึงนิดนึงนะคะอย่างแม่ทีมมนัสดันซึ่งต้องบอกว่าเป็นท่านหนึ่งที่ตัวเองดูตามผลงานอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งทางปริญญาเอกที่มจรเนี่ยมาขอสัมภาษณ์ก็เลยแนะนำแม่ชีมนัสดันด้วยเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นชีวิตที่สวยงามมากคือแม่ชีมนัสดันเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าคนอยู่ในระดับของไฮโซอ่ะก็เป็นคนชั้นสูงคนหนึ่งในระดับไฮโซที่มีฐานะดีมากๆเลยตัวเองก็ติดตามกันมาตั้งแต่แกเป็นวิปัสสนาจารย์ที่ยังเป็นฆราวาสอยู่พอเป็นวิปัสสนาจารย์ก็อีกแพทเทิร์นหนึ่งพอมาเป็นอยู่ข้างนอกเนี่ยก็แบบโหหรูมากเลยค่ะเป็นคนที่แบบทำตัวแบบเรียกว่า
คือเรามองแล้วแกไม่น่ามาเป็นวิปัสสนาจารย์ใช้ชีวิตที่แบบดีมากๆเลยพอตอนที่ตัดสินใจบวชแม่ชีเนี่ยค่ะก็เอากระเป๋าเนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยที่คุยกันภายในนะคะกับแม่ชีกับคุณหมออู๊ดกระเป๋าเนี่ยค่ะเอาไปขายให้กับคนที่รู้จักกันนะในราคาถูกๆขนาดขายกันในราคาถูกๆนะคะได้เงินมาเป็นล้านนะคะเอาเงินมาทำบุญเป็นล้านเลยเขาขายแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็ให้คนอื่นไปหมดเลยเป็นชีวิตที่แบบว่าเขาเกิดมารวยอ่ะเกิดมาสวยมากเลยนะคะไม่ใช่รวยอย่างเดียวนะคะสวยมากด้วยสวยมากแล้วก็ทุกอย่างดีหมดเลยแต่ที่จะพูดถึงก็คือวันนี้แม่ชีก็ปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สปฏิบัติเยอะมากแต่วันนี้ต้องขอส่งกำลังใจไปให้แม่ชีแล้วก็ส่งบุญให้แม่ชีแม่ชีป่วยค่ะเป็นก้อนเลือดในสมองต้องได้รับการผ่าตัดเปิดสมองมันไม่แน่นอนที่กำลังพูดตัวเองก็ไม่แน่นอนคือของทุกอย่างมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ตรงได้เลยเนี่ยอยากทำมากกว่าอย่างหลายๆคนเนี่ยที่รู้จักกันสนิทกันเนี่ยมีเชื้อมะเร็งแล้วคือร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันเป็นรังของโรคอ่ะพอเราใช้ในระดับนึงมันจะต้องเสื่อมค่ะมันไม่เสื่อมไปอะไรก็ต้องเสื่อมไปสักอย่างนึงมันเสื่อมแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยของเราเนี่ยไปทำอะไรคุยกับพี่ต๋อมเมื่อวานนั่งรถกันไปนั่งรถกันมาเพราะว่าเมื่อวานกิจกรรมเยอะมากตั้งแต่เช้าไปเอาก๋วยเตี๋ยวอะไรก็คุยกับพี่ต๋อมว่าพี่ต๋อมอย่างที่หนูไปทำงานจิตอาสา เพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันกับคุณหมอสมชายคือณเวลาเนี้ยเรามาเป็นวิปัสสนาจารย์เรามีลูกศิษย์เรามีกำลังหลายๆอย่างถามว่าการที่ไปออกหน่วยแพทย์เนี่ยถามว่าเราต้องการชื่อเสียงต้องการอะไรหรือเปล่ามันเลยจุดนั้นไปหมดละเราไม่รู้จะเอาชื่อเสียงที่จะได้จากหน่วยแพทย์หรือจะได้เอาชื่อเสียงเนี่ยที่ได้จากการออกจิตอาสาไปทำอะไรเพราะว่างานเราเป็นงานวิปัสสนามันคนละสายงานกันมันคนละสายงานเราไม่ได้ต้องการเรื่องพวกนี้แต่ที่ไปเนี่ยในระยะเวลาหลังจากนี้ไปที่บอมีกำลังจนอีก5ปีข้างหน้าไม่รู้ว่าจะไหวขนาดไหนแต่เราเอาบุญของเราที่มีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำลังของเราที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพอจะมีชื่อเสียงบ้างที่จะคนพอนับถือบ้างในกลุ่มของเราเล็กๆหลายๆอย่างรวมถึงมวลชนที่มีกำลังช่วยเราเนี่ยเราทำตรงนี้ได้ดีแล้วเราก็อยากจะกำลังที่มีอยู่เนี่ยไปช่วยที่อื่นให้มันต่อยอดเพราะว่าถ้าหลังจากนี้ไปทำไม่ได้ละแล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยการที่เราเอาตัวเองออกไปแล้วเราไปทำงานอย่างอื่นเนี่ยเราเป็นการเช็คตัวเองด้วยเช็คเรื่องของการสะสมบารมีมาเช็คถึงการที่เราสอนคนอื่นเราสอนคนอื่นว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้กิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราเนี่ยออกไปเจอโลกภายนอกเนี่ยเราสามารถนำธรรมะที่เราพูดเนี่ยไปใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วภายใน5ปีนี้ในการที่เราจะออกไปข้างนอกหรือทำอะไรกับใครเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับแพทย์ที่มีเคสรักษาเราจะสามารถมีประสบการณ์หลังจากที่เราเดินทางไปไหนไม่ได้แล้วด้วยตัวเองเราจะสามารถมีประสบการณ์ต่างๆมาสอนคนอื่นได้เยอะขึ้นคิดอย่างนั้นก็คือทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นเราทุกคนเนี่ยค่ะเรามีอะไรอยู่ในตัวเองค่ะคือทุกคนมันมีอะไรในตัวเองไม่เหมือนกันเราเอาสิ่งที่มีอยู่ในตัวเองของเราเนี่ยทำความดีให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นการที่เราจะเสียเวลาไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนโน้นคนนี้เนี่ยมันไม่ควรที่จะไปเปรียบเทียบเพราะว่าทุกคนมันมีความดีของตัวเองอยู่บางคนมีชื่อเสียงบางคนมีหน้าตาบางคนมีเสน่ห์บางคนมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าตรงกันข้ามล่ะอาจารย์ที่พูดมาเนี่ยไม่มีสักอย่างเราจะเอาอะไรไปสร้างบารมีก็คุยกันสมมติว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราเจอคนที่เราไม่ชอบเราเกลียดในโลกธรรมทั้ง8เนี่ยมันมีฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทั้ง2อย่างทุกคนต้องเจอค่ะไม่มีใครไม่ได้เจอโลกธรรมโลกธรรมแปลว่าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมในโลกใบมนุษย์ใบนี้ที่คนต้องเจอฝ่ายอิทธาลมกับอนิทธาลมฝ่ายอิทธาลมก็คือสุขสรรเสริญนะคะลาภแล้วก็ยศตำแหน่งอำนาจเนี่ยเราไปที่ไหนปุ๊บเนี่ยแล้วเรามีอำนาจเนี่ยคนให้เครดิตเราเนี่ยแสดงว่าเรามีอำนาจคือยศ
แม้กระทั่งในบ้านเนี่ยถ้าคนทุกคนฟังเราหมดเราก็คือเรามีอำนาจในบ้านในสังคมเล็กๆของเราถ้าคนทุกคนฟังเราหมดเราก็คือมีอำนาจแต่ทีนี้คุณจะใช้อำนาจของคุณแบบไหนคนมีอำนาจเนี่ยถ้าคุณมีความอ่อนโยนคุณมีความเมตตาเนี่ยอำนาจของคุณจะฉายพลังเลยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณมีอำนาจแล้วคุณเอาอำนาจคุณที่ผ่านมากว่าคุณจะมีอำนาจคุณประจบคนนั้นอะไรคนนี้จนอำนาจมันขึ้นมาแต่พอคุณมีอำนาจปุ๊บคุณกดคนอื่นลงคุณเสียอำนาจเลยนะคะคือมันอยู่ที่คุณมีแล้วคุณใช้มันเป็นหรือเปล่าแต่นี่พูดถึงว่าคนที่มีแต่ทีนี้คนที่ไม่มีล่ะมีความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกนู่นทุกนี่แม้กระทั่งการกินการนอนต่างๆเนี่ยทุกถูกนินทาเสื่อมยศในวันที่เราไม่มีอำนาจวาสนาอะไรเลยในจุดๆหนึ่งเสื่อมลาภวันที่เราไม่มีเงินเราจะสร้างบารมีไงเคยได้ยินคำว่าคนเหนือโลกไหมคะเมื่อก่อนเคยอ่านหนังสือนิตยสารอยู่เล่มหนึ่งเป็นคนอ่านประจำอยู่คนเหนือโลกโลกทิพย์โลกลี้ลับ คุณเจษฎาเคยอ่านไหมเชื่อไหมว่าเกจิอาจารย์ที่ดังๆเนี่ยไปมาหมดทุกที่แล้วยานมวลีเนี่ยใช่ไหมไปอย่างบางทีเนี่ยโพสเฟซบุ๊กอะค่ะกิจกรรมทำเยอะมากนะคะแต่ไม่มีเวลาโพสคนก็เลยไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรมั่งบางทีอะไรเงี้ยไม่มีเวลาโพสทีนี้เนี่ยคำว่าคนเหนือโลกเนี่ยตอนนั้นตัวเองก็คิดว่าคือการมีอภิญญาเคยทำอภิญญาด้วยนะแต่ที่บอกเคยทำเนี่ยทำไม่สำเร็จนะเดี๋ยวคิดว่าทำไม่สำเร็จฝึกคืออ่านหนังสือหลวงปู่ฤาษีลิงดำอ่านหลวงพ่อปานก็ฝึกอะฝึกสมาธิฝึกเยอะมากเป็นคนที่ฝึกสมาธิเยอะมากเยอะจนคนคิดไม่ถึงเหมือนในหนังเลยค่ะเหมือนคนถ้ามองข้างนอกเนี่ยเป็นคนบ้านะคนบ้ามองนอกคนมองนี่มันเพี้ยนหรือเปล่าว่ามันทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเรากำลังพยายามฝึกจิตของเราอะให้มันเข้มแข็งให้มันมีกำลังขึ้นมาเพื่อที่จะทำอภิญญาอยากลองเป็นคนที่อยากลองอะไรแล้วมันแบบอยากลองก็ฝึกคิดว่านั่นคือคนเหนือโลกคือคนที่มีจิตมีกำลังจิตสูงๆเนี่ยมันจะคอนโทรลทุกอย่างได้คิดอย่างนั้นแต่พอวันหนึ่งเนี่ยอ่านหนังสือหลวงพ่อชาอ่านหลวงพ่อชาพูดถึงเรื่องคนเหนือโลกเนี่ยอ่านหลวงพ่อชาบอกโลกมนุษย์ใบเนี้ยมันมีอยู่4อย่างมี8อย่างฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีคนที่อยู่เหนือไอ้แปดอย่างนี้แหละเรียกว่าคนเหนือโลกถอยเลยค่ะถอยจากความคิดเดิมอ่ะกลับมาที่ความคิดใหม่แต่มันอยู่เหนือยากมากสาธุค่ะกลับแล้วนะคะตัวทางญาติธรรมกลับแล้วค่ะสาธุค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะการอยู่เหนือโลกอยู่ยากมากเราไม่ได้อยู่เหนือจริงๆเราอยู่เหนือไม่ได้พอเราถูกนินทาเราก็ทุกข์พอเราถูกสรรเสริญเราก็หน้าบานมันไม่เหนือมันรู้สึกตัวเองไม่เหนือสักทีนึงคำว่าอยู่เหนือโลกนี่ไม่ได้แปลว่าไม่สนใจโลกก็เข้าใจผิดอีกคิดว่าการอยู่เหนือโลกเนี่ยก็คือไม่ต้องไปสนใจมันคนสรรเสริญก็สรรเสริญไปคนนินทาก็นินทาไปนั่นคือเหนือโลกความจริงไม่ใช่คำว่าปัญญาเนี่ยมันคือความเข้าใจเข้าใจโลกด้วยนะคะคนที่อยู่เหนือโลกได้มันต้องเข้าใจโลกคนเขาสรรเสริญเราก็แสดงว่าเราทำอะไรมาเขาชื่นชมเราเราต้องรักษาสิ่งที่เขาชื่นชมเราไว้คนที่เขานินทาเราเขาเกลียดเราเพราะเราทำไม่ดีกับเขาหรือเพราะว่ากิเลสของเขาที่เกลียดเรามันมีสองอย่างนะคะคนเกลียดเราคือเราเนี่ยไปเบียดเบียนเขาจริงๆกับ2คือกิเลสของเขาเขามีความอิจฉาริษยาเนี่ยอีกิเลสของคนเนี่ยต้องบอกเลยว่าเราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับกิเลสของใครได้พระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นเพียงผู้บอกได้เท่านั้นแต่การกำจัดกิเลสของแต่ละคนเนี่ยทุกคนก็ต้องกำจัดกิเลสของตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราเห็นคนมีกิเลสเนี่ยเราบอกจะไปบอกให้เขาหายเนี่ยมีคนหลายคนมากเลย
อาจารย์ธรรมวลีพูดธรรมะดีอาจารย์ธรรมวลีไปบอกให้หน่อยกิเลสจะได้ลดลงอะไรเงี้ยบอกตลอดเลยค่ะว่า1การที่เราจะไปบอกใครให้กิเลสเขาลดลงเนี่ย1เขาต้องมีศรัทธาในตัวเราอยู่ดีๆเนี่ยไปบอกเขาอ่ะเขาเกลียดเราสิ่งที่ได้มาคือความเกลียดชังสิ่งที่ได้มาคือความขัดใจแล้วเขาก็ไม่ได้อะไรดีขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นคนที่มีสติเขาจะไม่ทำกันมีปัญหาต้องใช้คำว่ามีปัญหามีปัญหาเลยเกิดปัญหาเลยเขาจะไม่ทำกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกธรรมทั้ง8เนี่ยคนที่อยู่เหนือโลกได้คือคนที่เข้าใจโลกคนที่เข้าใจโลกก็คือคนที่มีธรรมะนั่นเองธรรมะกับโลกมันเป็นสิ่งเดียวกันคนเข้าใจโลกเนี่ยทีนี้อย่างที่ได้พูดไปว่าอย่างที่เราบอกว่าเรามีความดีอ่ะเราก็เอาความดีของเราไปช่วยที่อื่นแต่ถ้าเกิดเราไม่มีล่ะเรามีทั้งเสื่อมลาภเราก็เอาความเสื่อมลาภเนี่ยมาดูตัวเราเองว่าจิตของเราเนี่ยเป็นยังไงในขณะที่เราเสื่อมลาภเราเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยสร้างอะไรรู้ป่ะคะในฝ่ายเสื่อมทั้งหมดของโลกธรรม8เนี่ยมันสร้างความอดทนอ่ะถึงเวลาเนี่ยคุณจะสร้างความอดทนเนี่ยถ้าคุณจะไปหาความทุกข์มาสร้างคุณก็ไม่มีนะตอนที่คุณมีความสุขอยู่อ่ะคุณต้องขอบคุณมันที่มันมาให้คุณสร้างความอดทนวันที่คุณถูกบีบคั้นทางความรู้สึกมากๆเนี่ยคุณลองไม่พูดดูแล้วหัวใจของคุณจะถูกฝึกการไม่พูดน่ะมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยถูกฝึกแล้วก็เข้มแข็งวันที่เราถูกนินทาเนี่ยเรากลับมาดูตัวเราเองแล้วก็ดูคนที่เขานินทาว่าเขานินทาเราเพราะอะไรกิเลสตัวไหนทำให้เขานินทาเขาทุกข์อยู่นะคนนินทาคนเนี่ยค่ะเขาพูดเพราะความทุกข์นะคุณเจษฎาแล้วเขานินทาแล้วเขาก็ไม่ได้มีความสุขเขาเพียงแค่หาทางระบายความทุกข์เฉยๆเขาคือคนที่น่าสงสารมากกว่าคนที่เราต้องไปเกลียดเขาถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยเราเกลียดคนที่กำลังน่าสงสารเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ใช่นักปฏิบัติคือคนที่นินทาคนอื่นเนี่ยมันพุ่งออกมาจากความรู้สึกที่มันไม่พอใจความดีของคนอื่นหรือความอิจฉาพวกเนี้ยมันเป็นความทุกข์อยู่แล้วอันนี้ค่ะพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยคนที่เข้าใจจริงๆเนี่ยพอเห็นคนนินทาเนี่ยมันสงสารแต่ทีนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะช่วยทุกคนได้พอเราช่วยทุกคนไม่ได้เนี่ยคำว่าวีมังสาเนี่ยคือปัญญาเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาวีมังสาก็ตัวปัญญาเหมือนกันในฉันทวิริยะจิตตะวิมังสามันเป็นตัวเดียวกันมันคือตัวต้องวางด้วยความเข้าใจคำว่าวางเนี่ยมันต้องวางด้วยความเข้าใจมันไม่ใช่วางแบบไม่สนใจถ้าไม่สนใจเนี่ยคุณอารมณ์คุณใจร้ายนะ คุณใจร้ายนะอารมณ์นั้นน่ะแต่ถ้าเกิดคุณวางด้วยความเข้าใจเนี่ยคือคุณวางเขาแล้วเพราะคุณช่วยอะไรก็ไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์ในการช่วยเราเอาเวลาของเราเนี่ยไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กว่าดีไหมที่พูดไปว่าคนเราเกิดมาเนี่ยชีวิตเนี่ยมันมีเวลาเหลือไม่มากคนนึงเนี่ยบางทีอายุก็ไม่ได้ยืนมันเหลือเวลาไม่มากเพราะฉะนั้นในเมื่ออะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ตัดทิ้งตัดเลยเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์แล้วเราก็เอาหัวใจของเราเนี่ยไปเกาะสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์คำว่าเป็นประโยชน์ก็คือพัฒนาจิตใจได้ทำอะไรก็ได้ที่ฐานของเรามันมีอยู่แล้วเราก็เอาฐานของเราเนี่ยมาพัฒนาจิตใจไม่ว่าจะเป็นเรามีความสุขแล้วก็เอาฐานของความสุขนั่นแหละเป็นตัวพัฒนาจิตใจเอาความสุขของเราชื่อเสียงเกียรติยศสรรเสริญต่างๆเนี่ยสร้างความดีอย่างคุณตูนบอดี้แสลมพอมีชื่อเสียงปุ๊บคนนับถือปุ๊บอย่างคุณบินบรรลือฤทธิ์อย่างเงี้ยพอมีชื่อเสียงปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะต่อยอดชื่อเสียงให้คนอื่นได้รับความสุขได้แต่สมมติถ้าเราไม่มีล่ะเรากำลังมีความทุกข์อยู่เรากำลังประสบปัญหาอยู่แล้วก็ความทุกข์นั่นแหละมาเป็นฐานของการสร้างบารมีพอวันนึงเนี่ยคุณสามารถผ่านความทุกข์นั้นไปได้คุณจะมีเรื่องเล่าคุณจะมีประสบการณ์อันนี้ไปเล่าคนอื่นฟังว่าคุณจะพาคนอื่นพ้นจากทุกข์ได้ยังไงหลายครั้งที่ตัวเองประสบปัญหานะคะคุณเจตดาประสบปัญหาเรื่องของการถูกนินทาเนี่ยตอนที่ถูกนินทาอยู่มีคนที่เดือดร้อนแทนอะไรแทนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเขาบอกทำไมเราไม่พูดเราไม่อธิบายอะไรเงี้ยตอนนั้นคนไม่เข้าใจเราแต่พอเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดการภูมิใจว่าวันนั้นดีนะที่เราไม่พูดอะไรเลยแล้วเราก็ไม่ได้มีกรรมกับใครสักคนเดียวเพราะเราไม่ทำร้ายใครพอวันนั้นมันผ่านมาแล้วปุ๊บเนี่ย
คนที่โดนปัญหาเดียวกับเราเราก็จึงสามารถอธิบายได้ว่าวันหนึ่งวันที่เราถูกใส่ร้ายถูกนินทาถูกกระทำต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยแล้วเราทนมันได้เนี่ยหัวใจของเรามันเข้มแข็งสิ่งหนึ่งที่เราได้คืออะไรรู้ป่ะคะปัญหาเดิมกลับมาทำอะไรเราไม่ได้ต่อไปปัญหาเดิมกลับมาปุ๊บนี่ไอ้ปัญหานั้นน่ะกลายเป็นจิ๊บจิ๊บไปเลยจิ๊บจิ๊บมันผ่านค่ะมันอาจารย์บอกว่าไร้สาระค่ะมันผ่านไปเลยค่ะมันทำได้อุ้ยกี่โมงแล้วคะคุณเจริญเพิ่มเลยกำลังเพิ่มเลยขออนุญาตนะครับ847ครับอ๋อ847ยังได้อยู่เพราะตอนนี้มีปัญหาลืมนาฬิกาไว้ที่วัดป่าจริยธรรมหายก็เลยแล้วกลับมาก็แบบยุ่งๆหลายอย่างอันนี้คือคำว่าคนเหนือโลกในความหมายของหลวงปู่ชาอ่านแล้วแบบว่าเชื่อไหมคะว่าตอนอ่านเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องนี้ค่ะสมาธิมันเกิดมากเลยมันเกิดจนแบบมันเกิดกำลังที่มันแบบเหมือนคนที่สมาธิรวมตัวเราเกิดความเข้าใจค่ะมันก็พุ่งเหมือนกับจิตมันพุ่งตรงขึ้นไปมันใช้พลังงานในการเข้าใจอ่ะก็เลยทำให้รู้สึกว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยความเข้าใจเองเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยก็เมื่อวานก็คุยกับโยคีที่มาปฏิบัติกันอยู่ว่าความเข้าใจเองค่ะนิยติธรรมมันไม่ได้แปลว่าความเราทำได้นะความเข้าใจเนี่ยมันเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นเบื้องต้นที่จะนำไปสู่การกระทำที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในอริยมรรคมีองค์8เนี่ยจะเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่มันถูกสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบพอเรามีความเห็นถูกปุ๊บเนี่ยเราถึงจะตั้งหลักได้ไหมว่าเฮ้ยเราต้องทำยังไงมันต้องเริ่มต้นแบบนี้มันถึงจะตามมาด้วยสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาอาชีวะเราถึงจะกระทำคือเราก็จะทำกระทำเนี่ยก็คือดำเนินชีวิตเนี่ยถูกต้องขึ้นมันต้องเริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิดังนั้นมันแปลว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรนะ เราฟังเข้าใจแล้วไม่ใช่ว่าเราประสบความสำเร็จนะคือฟังเข้าใจแล้วเนี่ยเราต้องลงมือกระทำให้มันได้ด้วยจนมันมีผลของความสุขจริงๆจนกำลังใจมันเกิดความเข้มแข็งจริงๆอ่ะจนเราไปเผชิญกับปัญหาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กับมันได้ด้วยใจที่เบิกบานอันนั้นน่ะถึงจะชื่อว่าเราทำได้หลายคนฟังธรรมะแล้วเฮ้ยเรื่องนี้ฟังแล้วไม่ฟังแล้วการฟังธรรมะมันไม่ใช่เป็นการดูหนังหรือฟังเพลงฟังแล้วเข้าใจแล้วจบถ้าเกิดคนฟังแล้วยังทำไม่ได้แสดงว่าคุณต้องฟังบ่อยๆต้องฟังบ่อยไม่เข้าใจคุณต้องฟังอีกคุณทำไม่ได้ถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณยังทำไม่ได้คุณต้องฟังอีกอย่างอริยสัจเนี่ยค่ะคุณเจษฎาอ่านทุกครูบาอาจารย์ที่สอนเลยสมัยก่อนมันไม่มีอินเทอร์เน็ตต้องซื้อนะคะแล้วเขาก็แบบร้านหนังสือก็ใจดีมากผนึกไว้หมดเลยเขาให้ซื้อก่อนค่อยแกะพลาสติกอ่านได้ซื้อหนังสือทุกอย่างที่เขียนคำว่าอริยสัจเลยของครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นภิกษุณีไม่ว่าจะเป็นแม่ชีไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์อภิธรรมหรือจะเป็นครูบาอาจารย์ที่อธิบายเรื่องอริยสัจ4ซื้อหมดอ่านหมดทุกความคิดเพราะทุกคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกันจะมีมุมมองในการอธิบายไม่เท่ากันปฏิจจสมุปบาทก็เช่นเดียวกันต้องอ่านหมดค่ะเพราะเรารู้ว่าเรายังทำไม่ได้ที่อ่านเยอะเพราะว่าทำไม่ได้ก็ต้องอ่านเยอะๆแล้วก็มาเช็คว่ามันตรงเปล่าบางทีเนี่ยเคยมีอยู่ครั้งนึงต้องขออภัยนะคะเคยฟังอาจารย์ท่านนึงบรรยาย ตกใจบรรยายบอกว่าเป็นนักปฏิบัติบรรยายบอกว่าเนี่ยไปปฏิบัติมาแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ยไม่ตรงกับหนังสือเนี่ยที่เขียนเนี่ยกับตำราคนละเรื่องกันเลยตกใจมากไม่ตรงแปลว่าผิดนะก็แทนที่จะบอกว่าเราเป็นคนผิดดันไปบอกตำราผิดแล้วตำรานั่นคือใครเป็นคนสอนครูบาอาจารย์ใช่ไหมครูบาอาจารย์ยิ่งวันนั้นก็คือครูบาอาจารย์เอาพระพุทธเจ้ามาคำสอนพระพุทธเจ้ามากำลังตัดพระพุทธเจ้าลงอะนะคือเราคิดไม่ถึงไงคะที่บอกว่าตำราสอนผิดอะไรอย่างเงี้ยที่ปฏิบัติมาเนี่ยไม่เหมือนเลยเนี่ยตัวเองปฏิบัติมาเนี่ยได้มาแบบนี้ไม่เห็นตรงกับตำราสักอย่างนึงผมคิดในใจเฮ้ยมันไม่ตรงอะที่ผ่านมาเนี่ยปฏิบัติมาเนี่ยพอมันไม่ตรงเราปรับตัวเองหาตำรานะไม่ตรงปรับอันนั้นพอตำราไม่ตรงปุ๊บตัดตำราทิ้งค่ะบอกปฏิบัติไม่ตรงแล้วก็สอนคนอื่นว่ามันไม่ตรงแล้วก็อุ๊ยทำไมท่านไม่รู้ว่า
ท่านปฏิบัติไม่ตรงแล้วก็คือท่านต้องปรับตัวเองเข้าต้องเช็คแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยมันมองถึงความโชคดีโชคร้ายของเราด้วยในสมัยที่พุทธเจ้าเนี่ยออกบวชอันนี้แหละค่ะตั้งแต่บัดที่พุทธเจ้าออกบวชเนี่ยพระพุทธองค์ใช้เวลาถึง6ปีกว่าจะบรรลุธรรมก็เพราะว่าสอนผิดๆแบบเนี้ยคือสอนผิดคือด้วยความปรารถนาดีนั่นแหละที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายเนี่ยท่านก็พยายามที่จะสืบถ่ายทอดสิ่งที่ดีที่สุดของท่านน่ะให้แต่ไอ้สิ่งที่ถ่ายทอดอยู่เนี่ยมันไม่ถูกพอมันไม่ถูกปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเป็นวิบากกรรมเลยพุทธเจ้าเองเนี่ยกว่าจะตรัสรู้ได้เนี่ยใช้เวลา6ปีก็เพราะว่าถ่ายทอดผิดนี่แหละการถ่ายทอดผิดเนี่ยมันทำให้เราเองก็เสียเวลาด้วยเราก็จึงไม่ได้บรรลุธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพอเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดหรือการเช็คเนี่ยอย่างตัวเองสอนกรรมฐานเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ใช้ความพยายามที่จะเป็นอาจารย์นะคะไม่ได้ใช้ความพยายามไม่ได้ไปวิ่งขอใครหรือไปสอนที่ไหนก็ไม่ได้เคยแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านมองว่าพอทำได้เราก็พยายามค่ะแรกเนี่ยต้องบอกว่าช่วงที่เป็นวิปัสสนาอาจารย์ใหม่ๆบรรยายคอร์สเนี่ยผูกตำราไว้เลยค่ะกลัวหลุดกลัวสอนผิดเดี๋ยวถึงเวลาของตัวเองขึ้นมาเรื่องหนึ่งเดี๋ยวแบบไม่โอเคบรรยายทุกครั้งผูกตำราตลอดค่ะต้องผูกตำราเอาเรื่องมาอธิบายตามความเข้าใจแต่ตอนหลังเนี่ยที่ไม่ได้ใช้ตำราแล้วไม่ได้ผูกเห็นบรรยายแบบเนี้ยก็เพราะว่าเราใช้ตำราจนเราจำได้แล้วอะว่าอะไรคือหลักแล้วเราก็เอาหลักนั้นนำมาจับกับชีวิตจริงมันก็เลยไม่ใช่ตำรานะเขาใช้ตำราแต่ว่าใช้ตำราแบบมันก็คนที่ทำงานวิศวะหรือทำงานแพทย์อะหมอที่เก่งๆเนี่ยเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมากางตำรารักษาโรคอะคือเราก็ใช้วิธีการอย่างนั้นว่าเราอยู่กับสิ่งนี้มาตลอดแล้วก็ใช้ความที่เราคุ้นเคยกับตำราของเราตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังใช้ตำราอยู่นะคะแต่ไม่ใช้เยอะก็คือพยายามจำหัวข้อแต่การอธิบายเนี่ยเราใช้ประสบการณ์ละในการพูดถึงแต่ว่าตำราเนี่ยก็ต้องอ้างอิงตลอดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำเองเนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยเราต้องทำให้ได้อะอย่างบางครั้งเนี่ยที่มีความทุกข์อยู่ก็พยายามที่จะเอาสิ่งที่เราสอนโยคีไปนะมาดูว่าเราเป็นทุกข์อยู่เพราะเราติดอะไรพุทธเจ้าสอนว่าอุปทานเนี่ยเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทุกครั้งที่มีความทุกข์เนี่ยก็จะกลับมาดูที่ใจตัวเองว่าเราเนี่ยกำลังยึดมั่นถือมั่นอยู่กับอะไรอยู่พอมันเห็นปุ๊บมันวางเลยค่ะนี่คือสิ่งที่วิเศษที่สุดที่เราได้จากพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ลังเลใจเลยที่จะมาทำงานเพื่อพุทธศาสนาตรงนี้เพราะว่าเราให้ของขวัญคนในวันปีใหม่เราให้สิ่งดีๆกับคนอื่นมากมายเนี่ยของที่ให้ไปมันมีวันเสื่อมสลายค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราเนี่ยมีความเมตตาจริงๆเนี่ยการที่พุทธเจ้าเนี่ยให้ธรรมะหรือเรานำพุทธนำธรรมะของพุทธเจ้ามาให้กับผู้อื่นเนี่ยเขาได้รับความสุขจริงๆหลังจากนี้ไปเนี่ยถึงเขาจะไม่กลับมาหาเราเลยแต่เขาเอาสิ่งที่เราพูดได้ไปเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นการให้สิ่งที่ดีที่สุดละนะคะมันเป็นการให้สิ่งที่ดีที่สุดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างบารมีที่ทุกๆคนทำได้ใครมีประสบการณ์อะไรดีๆใครมีอะไรดีๆเนี่ยเรามอบสิ่งที่ดีๆให้กันคือโดยธรรมชาติมนุษย์เนี่ยไม่มีใครชอบคนขัดใจคุณเจตดาชอบไหมไม่ชอบแต่เราขัดใจคนอื่นไหมเห็นไหมคะไอ้ทฤษฎีเนี่ยคนที่มาที่นี่เราจะพูดให้ฟังอยู่ตลอดเวลาว่าเราเนี่ยมักจะใช้ความหวังดีของเราเนี่ยขัดใจคนอื่นแต่ตัวเองก็จะมองว่าสิ่งที่คนอื่นเนี่ยต้องการเนี่ยมันผิดหรือเปล่าถ้ามันไม่ผิดศีลธรรมเนี่ยสนับสนุนเลยถึงอาจจะไม่ถูกใจเรานะเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เขาทำเนี่ยอาจจะไม่ตรงใจเราเราอาจจะแบบด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่ความที่เราเป็นมีประสบการณ์เนี่ยเรามองว่าเขาไปแบบเนี้ยเขาจะดีกว่านี้แต่เขาไม่เชื่อเราเขาคิดว่าสิ่งนี้มันดีเนี่ยสนับสนุนเลยค่ะคือเขาได้ทำในสิ่งที่เขาต้องการทำแล้วมันไม่ผิดเดี๋ยวเขาจะมีประสบการณ์ของเขามีช่องไปเองแต่ทีถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเอาความหวังดีของเราเนี่ยไปขัดของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นวิบากอยู่ดีคือเขาไม่ได้ได้อะไรจากเรานะคะไม่ได้อะไรจากเราคนเราเนี่ยจะเป็นที่รักได้ก็คือเหมือนกับเรารักใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนนั้นจะส่งเสริมในสิ่งที่เรารักสังเกตไหมคะเราจะรักคนที่ส่งเสริมในสิ่งที่เรารักแต่เราจะไม่พอใจกับคนที่ขัดในสิ่งที่เรารักเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้คนรักเราเราก็ต้องส่งเสริมในสิ่งที่คนอื่นเขารักอยู่บางทีคนอื่นเขาก็ต้องสละ
เราเองเนี่ยในฐานะที่พอเราเป็นเริ่มเป็นผู้ใหญ่ค่ะเราต้องสละสิ่งหนึ่งก็คือความหวังดีที่มันมีกรอบความรู้เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นค่ะมันมีกรอบความรู้เรามองว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แล้วคนไม่ทำตามเนี่ยมันรู้สึกขัดใจเราแต่เราลืมไปว่านั่นคือชีวิตของเขาเหมือนกับตัวเองเหมือนกันเมื่อตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยมีผู้ใหญ่หลายคนมากมองแทนเธอต้องไปแบบนี้เธอต้องไปแบบนี้เธอต้องไปแบบนี้เรายังไม่ไปเลยแต่ผู้ใหญ่เขาก็เสียสละให้เราไงเราโชคดีที่เราได้การเสียสละของผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่เนี่ยเขายอมที่จะเธอจะทำอะไรเธอก็ทำเพราะเขามองว่าเราเนี่ยไม่ทำตามเขาแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเหมือนกับพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เราพูดถึงตอนเข้ารายการว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยออกจากวังไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อใช้ความอดทนในการสร้างบารมีแล้วเนี่ยพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์นะคะพระนางสิริมหามายาที่เป็นพุทธมารดาอยู่บนสวรรค์พระพุทธเจ้าก็ไปโปรดพระนานางพระมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระแม่ที่เลี้ยงพระนานางก็เป็นพระอรหันต์ได้บวชเป็นภิกษุณีพระนางพิมพายโสธราก็ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่าระหว่างทางเนี่ยคนที่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดเนี่ยล่วงหน้านั้นไม่เข้าใจเลยมันต้องต่อสู้กับความรู้สึกคนจะสร้างบารมีมันต้องกล้าที่จะต่อสู้กับความรู้สึกแล้วถึงเวลาถึงจุดนึงที่เราทำสำเร็จแล้วเนี่ยทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากเราค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสาธุค่ะ